ทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะเรื่องราวของอนาคตด้านการต่อยอดการตลาดกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์นั้นมาแรงมากในช่วงนี้ถ้าหากว่าใครมีทั้งหน้าร้านมีทั้งร้านค้าออนไลน์ก็ถือได้ว่าจะได้โอกาสอานิสงส์ในหลากหลายรูปแบบแล้วค่ะเพราะว่าสามารถที่จะหาลูกค้าได้จากหลายทิศทางนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั้นได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ให้กับผู้ค้าในจตุจักรค่ะเดินหน้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณอาทิตย์นันทวิทยากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กจึงได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการProduct of จตุจักรโดยมีบริษัท Digital Venture จำกัดเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์เป็นโมเดลต้นแบบอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านักท่องเที่ยวทั้งมีส่วนของปานเป็นแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าและในกรณีของลูกค้าเองนะคะที่สามารถเข้ามาใช้งานร้านค้าออนไลน์นี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยหรือว่าซื้อสินค้าที่อยู่ในจตุจักรได้นะคะตั้งเป้าค่ะผู้ประกอบการจะเข้าร่วมกว่า 1,000 รายในช่วง1เดือนแรกก่อนที่จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยทางด้านของคุณพิกุลศรีมหันต์รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดลูกค้า SME ระบุค่ะว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถรองรับได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะยกระดับตลาดนัดสวนจตุจักรที่มีร้านค้ากว่า 8,000 รายสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เป็นโมเดลต้นแบบที่ธนาคารนั้นจะใช้ขยายผลไปยัง SME อื่นๆทั่วประเทศละค่ะลูกค้าเราทั้งหมดอยู่บนมือถือหมดทุกอย่างอยู่บนมือถือถามว่าร้านค้าทุกร้านจะบอกว่าร้านตัวเองจะอยู่บนโลกดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับร้านค้าไม่ใช่ทุกร้านเนี่ยจะรู้เราก็เข้าไปช่วยว่าเอาเรื่องนี้เข้าสู่โลกดิจิตอลเพราะคอน sumer เนี่ยอยู่ในโลกดิจิตอลเยอะมากเราก็เอาร้านค้าขึ้นไปอยู่บนดิจิตอลเพื่อเพิ่มช่องทางขายผ่านโลกดิจิตอลให้กับร้านค้ามันไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ร้านค้าจากอย่างเดียวพูดถึงคอน sumer ก็มีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะจบหมดทุกอย่างเลยก็คือมีแอปนี้อันเดียวก็คือเห็นโปรดักต์ของจตุจักรเห็นว่าแต่ละร้านเขาขายอะไรมีโปรโมชั่นอะไรแล้วแถมยังพาผู้บริโภคเข้าไปถึงด้วยมั่นใจค่ะว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดจตุจักรมากขึ้นยกระดับเป็นแลนด์มาร์คช้อปปิ้งระดับเอเชียได้แล้วค่ะแน่นอนนะคะว่าแพลตฟอร์มนี้มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะต้อนรับลูกค้านักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายเพราะว่าเป็นภาษาพื้นฐานนะคะเป็นภาษาสากลที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้น่าจะส่งผลทำให้โอกาสในการที่จะขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้นแล้วค่ะโอ้โหต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็น JJ Market Online นะคะเพราะจริงๆแล้วชื่อ JJ Market หรือว่าตลาดจตุจักรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นชื่อที่ต่างชาติเนี่ยเขารู้จักอยู่แล้วแล้วก็ใครไปใครมาต้องมานะใช่แล้วนะคะก็ถามหากันแต่ JJ Market นะคะเวลามีเพื่อนๆมาจากต่างชาติก็มักจะให้พาไปนะคะใช่ค่ะ